สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่23มิถุนายนปี2024ค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้ไอจะรวบรวมข่าว IT และข่าวเทคโนโลยีอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมากันที่ข่าวแรกเลยค่ะรัฐบาลสหรัฐได้สั่งฟ้อง Adobe เรื่องการซ่อนเงื่อนไขคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกสมาชิกกระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือว่า DOJ นะคะได้ยื่นฟ้อง Adobe ในประเด็นการขัดขวางการยกเลิกสมาชิกของผู้ใช้และการซ่อนเงื่อนไขการคิดค่าธรรมเนียมยกเลิกสมาชิกค่ะโดยข้อมูลระบุว่า Adobe มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกสมาชิกและมีวิธีการยกเลิกสมาชิกที่ซับซ้อนราวกับว่าจงใจที่จะขัดขวางการยกเลิกสมาชิกของผู้ใช้เลยค่ะโดยทาง Adobe นะคะมีแผนบริการที่เรียกว่า Creative Cloudให้กับผู้ใช้สามารถลงทะเบียนสมาชิกโดยจ่ายค่าบริการแบบรายเดือนรายปีซึ่งปกติแล้วนะคะการใช้งานแบบรายเดือนนั้นผู้ใช้ควรที่จะสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะอย่างไรก็ตาม Adobe มีเงื่อนไขข้อตกลงรายปีซ่อนไว้อยู่ค่ะถึงแม้จะมีให้อ่านบนเว็บแต่ก็มีไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นในหน้าเว็บค่ะสำหรับประเด็นที่ DOJ สั่งฟ้องนั้นนะคะเป็นเรื่องที่ Adobe ไม่ทำตาม Restore Online Shopper Confidence Act ค่ะหรือว่า ROSCA นั่นเองที่ให้ข้อมูลไม่ชัดเจนสับสนและทำการซ่อนข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการยกเลิกสมาชิกก่อนกำหนดนั่นเองค่ะรายงานได้เผยว่าคดีดังกล่าวได้มีการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ใช้ซึ่งยังไม่มีระบุจำนวนว่าจะเท่าไหร่ค่ะและสั่งห้ามไม่ให้ Adobe ซ่อนค่าธรรมเนียมการยกเลิกใช้บริการของผู้ใช้นั่นเองค่ะมากันที่ข่าวต่อไปเลยค่ะ Apple เตรียมฝึกอบรม AI ให้กับศิษย์เก่าและนักศึกษาทุกคนที่ Apple Developer Academyในวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะ Apple ได้ออกมาประกาศถึงแผนที่จะเปิดตัวหลักสูตร AI ใหม่ค่ะที่ Apple Developer Academy ใน6ประเทศได้แก่ประเทศบราซิลอินโดนีเซียอิตาลีซาอุดิอาระเบียเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาค่ะให้กับศิษย์เก่าและนักศึกษาทุกคนของ Apple Developer Academy ที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองสำหรับหลักสูตร AI นะคะกำลังจะถูกเพิ่มเข้ามาในโปรแกรมค่ะให้เป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้วิธีสร้างฝึกอบรมและปรับใช้โมเดลการเรียนรู้ของอุปกรณ์ของ Apple ค่ะรวมถึงพื้นฐานของเทคโนโลยี AI Core ML และการฝึกอบรมโมเดล AI ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะสำหรับหลักสูตรใหม่นี้นะคะถือว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าของ Apple Developer Academy โดยการเริ่มเรียนนะคะจะเริ่มต้นปลายปีนี้ค่ะ iPhone 15 Pro Max อัปเดต iOS 18เวอร์ชั่นเบต้าพบว่า Neural Engine เร็วขึ้น 25% ค่ะมีข่าวรายงานจาก 9to5Mac นะคะได้พบข้อมูลอ้างอิงจากผู้ใช้ X รายนึงค่ะที่เขาเนี่ยได้ทดสอบประสิทธิภาพของ iPhone 15 Pro Maxหลังจากอัปเดต iOS 18เวอร์ชันเบต้าพบว่า Neural Engine มีคะแนนประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับ iOS 17.5.1 ค่ะผลทดสอบนะคะระบุว่าคะแนน Core ML Neural Engine ของ iPhone 15 Pro Max ที่อัปเดตเป็น iOS 18เวอร์ชันเบต้านั้นนะคะมีคะแนนมากกว่า 7,500 คะแนนค่ะมากกว่าตอนที่ติดตั้ง iOS 17.5.1 ที่มีคะแนนต่ำกว่า 6,000 คะแนนสำหรับคะแนนประสิทธิภาพของ Neural Engine นะคะที่เพิ่มขึ้นมาใน iOS 18นั้นส่วนหนึ่งมาจาก Core ML ที่ Apple เรียกว่า ML Tensor ที่ช่วยให้ระบบสามารถคำนวณอารีหลายมิติที่ออกแบบมาสำหรับ Apple Silicon โดยเฉพาะค่ะและณตอนนี้ iOS 18ยังเป็นเวอร์ชันทดสอบสำหรับนักพัฒนาและยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่า iOS 18เวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปจะมีประสิทธิภาพ Neural Engine เพิ่มขึ้นตามที่ทดสอบหรือเปล่ายังไงแล้วนะคะเราก็มารอตัว Public Beta ปลายปีนี้กันค่ะมาต่อกันที่ข่าวลือกันบ้างดีกว่าค่ะ Apple ได้วางแผนปรับดีไซน์ของ iPhone 17 MacBook Pro และ Apple Watch ให้บางลงค่ะมาร์คเกอร์แมนเผยว่า iPad Pro ชิป M4 รุ่น13นิ้วนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของอุปกรณ์ Apple ยุคใหม่ที่มีเป้าหมายเป็นอุปกรณ์ที่บางที่สุดในกลุ่มสินค้านั้นๆเลยค่ะรวมถึง Apple อาจจะนำความบางนี้มาใช้ในอุปกรณ์อื่นๆด้วยค่ะเมื่ออ้างอิงจากรายงานของ The Information นะคะที่ระบุว่า iPhone 17ปี2025จะมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่โดยหลักๆแล้วจะลดความหนาลงทำให้บางกว่า iPhone รุ่นปัจจุบันและนอกจาก iPhone แล้วนะคะยังมีรายงานว่า Apple จะปรับดีไซน์ของ MacBook Pro Apple Watch ให้บางลงด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะ MacBook Pro เนี่ยเคยเป็นอุปกรณ์ที่บางมาก่อนแต่ในปี2021มีการปรับดีไซน์ใหม่ค่ะเนื่องจากการเปลี่ยนไปใช้ Apple Silicon และการกลับมาของพอร์ตต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น MagSafe, SD Card, HDMI ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยกลับมาหนาขึ้นค่ะและณตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลระบุว่า MacBook Pro
Apple Watch จะถูกปรับดีไซน์ใหม่เมื่อไหร่แต่การมาของ iPad Pro ชิป M4 ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอนาคตของ Apple เลยก็ว่าได้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวลือของ Apple Watch Series 10กันบ้างดีกว่าค่ะมีข่าวลือว่าหน้าจอจะใหญ่ขึ้นและตัวเครื่องเนี่ยจะบางลงมีรายงานเผยว่า Apple Watch Series 10จะขยับขนาดตัวเรือนจาก41มมเป็น45มมค่ะและจาก45มมเป็น49มมนั่นเองและหน้าจอนะคะจะใหญ่ขึ้นแต่ตัวเครื่องจะบางลงสอดคล้องกับข่าวลือที่ไอพูดไปข้างต้นค่ะสำหรับ Apple Watch Ultra นั้นนะคะทางรายงานได้เผยว่าโดยรวมแล้วยังจะเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้ค่ะแต่อาจจะมีตัวเลือกของสีตัวเรือนที่เข้มขึ้นค่ะหรือว่าจะมีสีดำใหม่เพิ่มเข้ามานั่นเองและมีรายงานเผยอีกนะคะว่าทาง Apple จะเริ่มนำเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติหรือว่า 3D Printing มาใช้ในการผลิตชิ้นส่วน Apple Watch ปี2024นี้โดยผลการทดสอบการผลิตออกมาค่อนข้างดีเลยค่ะและยังเผยอีกนะคะว่า BLT จะเป็นผู้ส่งมอบชิ้นส่วนที่ผลิตด้วย 3D Printing ค่ะและทางด้าน Bloomberg เคยรายงานไว้ว่า Apple Watch รุ่นใหม่2024อาจมีชื่อเรียกว่า Apple Watch X นั่นเองค่ะหรือรุ่นครบรอบ10ปี Apple Watch ค่ะแต่รายงานนี้นะคะยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดค่ะมาที่ข่าวลือสุดท้ายของวันนี้กันเลยค่ะมีข่าวลือว่า MacBook Pro ชิป M4 จะเปิดตัวปลายปี2024นี้ค่ะทางรอสยังนะคะได้เผยว่า Apple อาจเปิดตัว MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วชิป M4ช่วงปลายปี2024นี้ค่ะหลังตัวชิปนะคะได้ถูกนำไปใช้ใน iPad Pro ค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ iPad ได้ใช้ชิปตระกูล M รุ่นใหม่ก่อน Macและล่าสุดนะคะก็มีรายงานเรื่องการมาของ Mac รุ่นชิป M4 แล้วค่ะและมีรายงานเผยอีกนะคะว่า MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วชิป M4 มีกำหนดส่งมอบชิ้นส่วนการผลิตช่วงไตรมาสที่3ปี2024และตัวเครื่องอาจจะเปิดตัวและวางจำหน่ายช่วงไตรมาส4หรือช่วงปลายปี2024นี้ค่ะ MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วชิป M3 M3 Pro M3 Maxรุ่นล่าสุดเปิดตัวในเดือนตุลาคมปี2023ในงาน Apple Events Carry Fast และยังมีรายงานเผยอีกนะคะว่า MacBook Pro ตัวเริ่มต้นจะมาพร้อมกับชิป M4 และจะมีรุ่นชิป M4 Pro M4 Max ด้วยนะคะนอกจาก MacBook Pro แล้วนะคะก็จะมีข่าวเรื่องการมาของ Mac Mini ชิป M4 และ M4 Pro ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับ MacBook Air Mac Studioและ Mac Pro นั้นนะคะมีรายงานเผยว่าอาจจะยังไม่ได้อัปเกรดเป็นชิป M4 ค่ะจนกว่าจะถึงปี2025ค่ะส่วน iMac ยังไม่มีข้อมูลค่ะว่าจะได้อัปเกรดหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งอัปเกรดเป็นชิป M3 ไปค่ะในส่วนของชิป M4 ของ Apple ใช้กระบวนการผลิตแบบ3นาโนเมตรโดยคะแนนประสิทธิภาพระบุว่าตัวชิปแรงกว่ารุ่นชิป M3 ราวๆ 25% เลยค่ะมีประสิทธิภาพมัลติคอร์ที่ดีขึ้นและคาดว่าชิป M4 Pro และ M4 Max จะมีลักษณะเดียวกันค่ะมีรายงานได้เผยว่า MacBook Pro ชิป M4 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะไม่เหมือนกับ iPad Pro ที่มาพร้อมกับหน้าจอ OLED โดย MacBook Pro หน้าจอ OLED มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในปี2026ค่ะและนี่นะคะก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์นี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ